และในวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่3ข้อ1ถึง16ถ้าพบแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพร้อมกันในเวลานี้นะครับกิจการของอัครทูตนะครับบทที่3ข้อที่1ถึง16วันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอห์นกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย3โมงมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอห์นกำลังจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดคนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ตจงเดินเถิดแล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอห์นทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารเขาทั้งหลายจึงประหลาดใจและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นขณะที่คนนั้นยังรั้งตัวเปโตรและยอห์นอยู่นั้นฝูงชนก็วิ่งไปหาท่านทั้งสองด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เฉลียงพระวิหารที่เรียกว่าเฉลียงของซาโลมอนพอเปโตรแลเห็นก็กล่าวกับคนเหล่านั้นว่าชนชาติอิสราเอลทั้งหลายทำไมท่านทั้งหลายอัศจรรย์ใจเพราะเรื่องของคนนี้และทำไมท่านทั้งหลายจ้องดูเราเรากับว่าเราทำให้คนนี้เดินได้โดยฤทธิเดชหรือความชอบธรรมของเราเองพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ประทานพระเกียรตินี้แด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์พระเยซูผู้ที่ท่านทั้งหลายมอบไว้และปฏิเสธต่อหน้าปิลาตแม้ว่าปิลาตตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายก็ยังปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้โปรดให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายเราคือสักขีพยานของเรื่องนี้โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงทำให้คนนี้ที่ท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นเป็นความเชื่อที่มาทางพระองค์ทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์และพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ที่นี่ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระวจนะของพระองค์ในวันนี้เป็นถ้อยคำที่จะออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แม้การเตรียมจะเป็นของมนุษย์แต่ให้การสื่อสารเป็นของพระวิญญาณของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อในฤทธิเดชอัศจรรย์ที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงโปรดกระทำในวันนี้เราขอฝากถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ไว้ในผัสทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับในยอห์นบทที่16ข้อ7นะครับได้บอกไว้ว่าอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านพระเยซูได้ตรัสไว้ว่าการที่พระองค์จากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของเราคือการที่พระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระผู้ช่วยและพระองค์มาเพื่อที่จะช่วยเหลือเราวันนี้นะครับเป็นวันที่ระลึกถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอดีตนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันคือพระองค์ไม่ได้ลงมาแล้วไปไหนแต่พระองค์ยังทรงอยู่ที่นี่ถ้าวันนี้พี่น้องที่เข้ามาหาพระเจ้าด้วยความทุกข์ใจต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะมาจากปัญหาด้านสุขภาพด้านการเงินหรือความกังวลใจเรื่องใดก็ตามผมอยากท้าทายพี่น้องนะครับได้ลองเปิดใจให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงทำงานในชีวิตของท่านในพระคำของพระเจ้าในเยเรมีบทที่29ข้อเศษได้บอกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อใช้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าดังนั้นวันนี้ถ้าเรามาด้วยความหวังใจเราเห็นพระเจ้าได้ทรงโปรดทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักพี่น้องวันนี้เราคาดหวังว่าทุกสิ่งที่เป็นพันธนาการในชีวิตของเราเราเห็นการปลดปล่อยโดยเดชของพระวิญญาณเอเมนไหมครับนะครับเหมือนกับพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราเพิ่งอ่านจบไป
เป็นเรื่องของคนง่อยคนหนึ่งที่รับการรักษาให้หายโดยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระนามของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมตอนนี้ถ้าพี่น้องได้อ่านมาหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในพระธรรมกิจการบทที่2นี่คือการอัศจรรย์แรกนะครับที่ได้บันทึกถึงในพระธรรมกิจการนะครับบันทึกว่าเปโตรและยอห์นทั้งสองได้เดินมายังพระวิหารแล้ววันนี้เขาก็มาตามปกติมาเพื่ออธิษฐานและเขาก็ได้พบคนง่อยที่มานั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามพี่น้องครับในสมัยพระธรรมกิจการนั้นอาณาจักรโรมนะครับเรืองอำนาจไม่ได้มีโรงพยาบาลสำหรับคนเจ็บป่วยไม่ได้มีบ้านพักสำหรับคนที่ยากลำบากที่มาขอทานคนยากจนมักจะถูกปล่อยทิ้งไว้ด้วยเหตุนี้นะครับคนเหล่านั้นจึงถูกหามมาวางไว้ในที่ที่คาดว่าจะรับความเมตตาจากคนที่มีสถานะดีกว่าชายผู้นี้ที่เป็นง่อยมาตั้งแต่กำเนิดเขามานั่งขอทานที่บริเวณพระวิหารเป็นประจำเป็นภาพที่คนที่มาพระวิหารผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นชายคนนี้นั้นมานั่งขอทานอยู่และเป็นไปได้ว่าเปโตรกับยอห์นที่มาในพระวิหารก็เห็นภาพเช่นนั้นด้วยและทั้งสองนะครับในวันนี้ได้กระทำบางสิ่งถึงการแสดงออกให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเชื่อถ้าพี่น้องได้อ่านในพระธรรมนะครับในพระกิตติคุณพี่น้องจะเห็นว่าบุคลิกของเปโตรและยอห์นในวันที่พระเยซูถูกอายัดนั้นจะเป็นคนละแบบกับในพระธรรมตอนนี้เพราะว่าในตอนนี้เปโตรได้ออกพระนามของพระเจ้าเปโตรได้ใช้ความกล้าหาญและความเชื่อในการที่จะรักษาชายง่อยผู้นี้เขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ที่มีอำนาจในการที่จะรักษาเขาเชื่อว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นี่เขาเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตที่จะทำให้คนง่อยที่ป่วยมานะครับในพระคัมภีร์บันทึกว่าป่วยมากว่า40ปีแล้วลุกขึ้นเดินได้พี่น้องครับกว่า40ปีที่ชายง่อยคนนี้เขาเกิดมาเป็นธรรมดาที่เขาอาจจะยอมรับในความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาที่เขาอาจจะคิดว่าการป่วยไข้ของเขาคงไม่มีทางรักษาให้หายเป็นธรรมดาที่จะทำให้เขาเฉยชาหรือชินชากับความเจ็บป่วยว่าเขาคงจะต้องตายไปพร้อมกับสภาพนี้เขายอมรับสภาพความบกพร่องทางกายของเขาทุกวันจึงมีคนที่จะหามเข้ามาที่บริเวณพระวิหารมาเพื่อที่จะขอทานในบริเวณพระวิหารพี่น้องครับหลายครั้งนะครับตัวเขาเองก็อาจจะเพียงคาดหวังว่าการที่มานั่งในพระวิหารนั้นก็เพียงเพื่อจะได้เงินทองเท่านั้นนะและเปโตรเดินผ่านมาเขาก็ร้องบอกเหมือนปกติว่าขอเงินให้เขาเถิดขอเงินให้เขาเถิดแต่สิ่งที่เปโตรกระทำบอกว่าเงินและทองเขาไม่มีให้สิ่งที่มีให้คือพระนามของพระเยซูคริสต์จงลุกขึ้นเดินเถิดพี่น้องครับหลายครั้งเราเองเราอาจจะเคยชินนะเมื่อเราจะต้องอยู่ในสภาพปัญหาความเจ็บป่วยหนี้สินพันธนาการบางอย่างมาเป็นเวลานานเราอาจจะรู้สึกหมดหวังกับสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่เราอาจจะจำใจต้องยอมรับในสภาพที่เราเป็นและไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสิ่งใดมาช่วยเหลือหรือปลดปล่อยเราได้เราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการอัศจรรย์ใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้พี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจในฮีบรูบทที่13ข้อ8พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิจผมเชื่อว่าถ้าในอดีตพระองค์เคยทำการอัศจรรย์มาแล้วอย่างไรในปัจจุบันถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราจะให้จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงโปรดกระทำท่ามกลางเราเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรนี้ที่ในวันนี้เรารู้และเราก็คาดหวังในการอัศจรรย์ที่จะมาถึงฤทธิเดชของพระเจ้าจะไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่ฤทธิเดชของพระเจ้าจะไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาฤทธิเดชของพระเจ้าจะไม่ถูกจำกัดโดยสติปัญญาของมนุษย์แต่ฤทธิเดชของพระองค์จะสำแดงให้เราเห็นโดยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับและความจริงของเรื่องนี้คือพระเยซูทรงอยู่ที่นี่ความจริงคือพระวิญญาณทรงอยู่ที่นี่พระองค์ทรงรักษาคนง่อยมาแล้วอย่างไรถ้าวันนี้เรามีปัญหาเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการการปลดปล่อยผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่และจะทรงโปรดทำการยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันเมื่อชายง่อยคนนี้หายฝูงชนต่างพากันหาคำตอบว่าใครกันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นว่าคนนี้เดินมาช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้เขาเข้ามาเดินก็ไม่ได้เขาป่วยมาอย่างนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วเขาหันไปถามว่าเปโตรทำหรือยอห์นทำหรือแต่เปโตรและยอห์นพูดไว้ในกิจการบทที่3ข้อ2บอกว่าพอเปโตรแลเห็นก็กล่าวกับเขาเหล่านั้นว่าชนชาติอิสราเอลทั้งหลายท
ทำไมท่านอัศจรรย์ใจเพราะเรื่องของคนนี้และทำไมท่านทั้งหลายจ้องดูเราราวกับว่าเราทำให้คนนี้เดินได้โดยฤทธิ์เดชหรือความชอบธรรมของเราเองเปโตรบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่งานของมนุษย์มันไม่ใช่น้ำมือของเขามันไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจของเขาแต่มันคืองานของพระเจ้ามันคือสิ่งที่พระเยซูทรงโปรดกระทำพระองค์ผู้ที่พวกเขาทั้งหลายเคยปฏิเสธพระองค์ผู้ที่พวกเขาทั้งหลายเคยอายัดไว้พระองค์ผู้ที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ตรึงพระองค์ไว้ในกิจการบทที่3ข้อ15ท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้โปรดให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราคือสักขีพยานของเรื่องนี้วันนี้พระธรรมตอนนี้ทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์ผู้นี้แหละคือผู้ที่ทำการอัศจรรย์นี้กิจการบทที่3ข้อ16โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงทำให้คนนี้ที่ท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นเป็นความเชื่อที่มาทางพระองค์ทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายวันนี้เราจะเห็นคนที่เจ็บป่วยไม่สบายวันนี้เราจะเห็นการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาเราเอเมนไหมครับวันนี้ถ้าเรามีความเชื่อเราจะเห็นว่าฤทธิ์เดชอำนาจของพระคริสต์ผู้ทรงพระชนพระเจ้าผู้ทรงพระชนและดำรงอยู่จะทำการเช่นเดียวกันกับเราในวันนี้พระองค์ทรงสัญญากับสาวกไว้ว่าในมัทธิวบทที่28ข้อ20และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พวกเราสั่งท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเจ้าไม่ได้มาแล้วไปแต่ตอนนี้พระเจ้าสัญญากับเราว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและพระองค์เองจะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารับเราอีกเป็นครั้งที่สองพี่น้องครับเปโตรไม่ได้เรียกชื่อของคนที่ตายไปแล้วเขาไม่ได้ออกพระนามของคนที่ตายไปแล้วแต่เขาเรียกพระนามพระเจ้าจอมเจ้านายผู้ทรงฟื้นคืนพระชนและใช้เวลาเขานะครับอีก40วันนะครับหลังที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนแล้วสาวกตระหนักดีถึงการทรงสถิตของพระองค์พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงสถิตที่นั่นพวกเขารู้ว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนั่นทำให้เขาเกิดความกล้าหาญและความมั่นใจในการรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าวันนี้เราสามารถจะมีประสบการณ์เช่นเดียวกันได้ถ้าพวกเราเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อฤทธิ์อำนาจโดยนามพระเยซู2ประการนะครับประการแรก1เชื่อในการทรงสถิตของพระองค์เชื่อในการทรงสถิตของพระองค์ในข้อ3ถึงข้อ5เราเห็นว่าคนง่อยคนนี้ร้องขอทานทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณพระวิหารและเมื่อเขาร้องเขาเจอเปโตรเขาเจอยอนเขาก็ร้องขอทานท่านทั้งสองด้วยแล้วก็คอยจ้องมองดูว่าเปโตรกับยอนเนี่ยจะให้อะไรกับเขาเพราะขอทานก็คาดหวังว่าจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างจากความเมตตาของคนที่ผ่านไปผ่านมาแต่เปโตรกลับบอกชายคนนี้ว่าเงินและทองเขาไม่มีหรอกแต่สิ่งที่เขามีวันนี้คือพระนามของพระเยซูเท่านั้นเปโตรและยอนมีประสบการณ์ตรงในความรักของพระเยซูคริสต์เปโตรและยอนเคยมีประสบการณ์ในการอัศจรรย์ของพระเจ้าเปโตรรู้ว่าความปรารถนาที่พระเจ้าอยากจะทำท่ามกลางคนที่เจ็บป่วยไม่สบายคนที่ร้องหาฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั่นคือการอัศจรรย์คนมากมายอาจจะต้องการเงินทองแต่บ่อยครั้งเราก็พบว่าเงินทองนั้นไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไปนะครับหลายครั้งเรากลับพบว่าปัญหาชีวิตของเราก็ยังมีอยู่แม้เราจะมีเงินทองมากขึ้นเราอาจจะมีเงินมากแต่ชีวิตก็อาจจะไม่ได้มีความสุขหลายคนทำงานหนักเพื่อหาเงินมาแต่สุดท้ายก็ต้องเอาเงินมารักษาตัวเองจนเราอาจจะพบว่าแท้จริงแล้วเงินอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นแต่เงินอาจจะไม่ใช่คำตอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราพระธรรมตอนนี้เปโตรกับยอนนะครับเมื่อเห็นคนง่อยร้องเรียกหาเขาก็ไม่ได้เดินเลยผ่านไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเปโตรและยอนทำในสิ่งที่ปกติเขาไม่ได้ทำนะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างก็คือการรักษาชายง่อยคนนี้ท่านสองตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับท่านทำให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของคนคนนี้ท่านเชื่อว่าถ้าเชื่อฟังว่าจะมีสิ่งใหญ่เกิดขึ้นท่านจะเห็นการอัศจรรย์และชายง่อยคนนี้ก็จะเห็นการอัศจรรย์เช่นเดียวกันท่านจึงกล้ากล่าวด้วยความกล้าหาญเพราะมั่นใจว่าถ้าท่านกล่าวออกไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ที่นั่นจะสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์เปโตรและยอนทั้งสองไม่มีความละอายเลยนะครับเขาไม่ได้มีความลังเลในการที่เขาจะรักษาโรคเขาไม่ได้มีความลังเลในการที่เขาจะลุกจะสั่งคนง่อยคนนี้ให้ลุกขึ้นแต่เขาเพียงทำก็คือเมื่อพระเจ้าเราเขาตอบสนองและเขาเชื่อฟัง
เมื่อพระเจ้าบอกให้เขาทำเขาบอกว่าจงลุกขึ้นเถิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อการเชื่อฟังมาถึงการอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดเล้าใจและเขาไปตามคลื่นของพระวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องครับหลายเรื่องเราไม่รู้แต่พระวิญญาณรู้หลายเรื่องเราไม่เข้าใจแต่พระวิญญาณเข้าใจถ้าเราฟังเสียงของพระเจ้าเป็นและมั่นใจว่าเป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่พระองค์อยากจะทำการบางอย่างวันนี้ถ้าพระเจ้าเร้าใจเราบางอย่างให้ทำการบางอย่างพระเจ้าเร้าใจให้เราเดินไปหาคนบางคนเพื่อที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างกับเขาพี่น้องตอบสนองพระเจ้าเมนไหมครับเราเห็นการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่ที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนอย่างเราก็ทำได้วันนี้ถ้าพระเจ้าจะหนุนน้ำใจเราให้บอกว่าให้เดินไปหาคนเจ็บป่วยพี่น้องครับจงเดินและเอามือของท่านไปวางมือไอ้ฐานเผื่อเขาเราจะเห็นเขาได้รับการปลดปล่อยจากการเจ็บป่วยที่เขาอยู่ถ้าเราเชื่อเช่นนั้นเราจะเห็นการอัศจรรย์เรามีบทเพลงหนึ่งในคริสตจักรนะครับที่เราอาจจะร้องกันบอกว่าอะไรครับเพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่พี่น้องเชื่อเช่นนั้นหรือเปล่าครับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ยังสำแดงอยู่นะครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายังอยู่ท่ามกลางเราอาจจะไม่ได้เห็นพระองค์ด้วยสายตาฝ่ายกายภาพแต่เราจะสามารถสัมผัสพระองค์ได้ด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณแล้ววันนี้ประจักษ์พยานที่พระเจ้าจะทำถ้าเรามีความเชื่อพี่น้องครับนะครับเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าด้วยกันเรามักจะร้องทูลกับพระองค์ในยามที่เรามีปัญหาเรามักจะร้องทูลกับพระองค์ในยามที่เราอ่อนแอเรามักจะร้องทูลกับพระองค์ในยามที่หมดหวังนะครับหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าไปไหนพระเจ้าเงียบพระเจ้ายังอยู่หรือเปล่าพี่น้องครับเราอาจจะบอกว่าเวลาที่เรามีปัญหาเราบอกว่าเราร้องเรียกหาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเราแล้วพระองค์อยู่ที่ไหนถ้าวันนี้เราเพียงจะเปิดสายตาฝ่ายวิญญาณออกเราจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านอยู่เสมอข่าวดีในวันนี้คือพระเจ้าทรงอยู่กับเราไม่เคยทอดทิ้งเราไปไหนเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเราไม่เคยทอดทิ้งเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเราจะเห็นการทำงานของพระองค์พี่น้องครับอย่าเพียงมองพระเจ้าที่อยู่บนท้องฟ้าแต่จงค้นหาการทรงสถิตของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราเชื่อพระเจ้าอยู่ที่นี่พระองค์ทรงฟังท่านพระองค์เป็นบุคคลที่พร้อมจะสนทนากับเราในวันนี้พระองค์พร้อมที่จะฟังความทุกข์พระองค์พร้อมที่จะฟังความกังวลพระองค์พร้อมที่จะรับปัญหาของเราทุกอย่างที่กังเขนนั้นพระเจ้าทรงรับความเจ็บปวดแทนเราที่กังเขนนั้นพระเจ้าทรงรับคำสาปแช่งแทนเราและพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยู่นะครับพระเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านจงร้องทูลพระเจ้ามัทธิว28:20นะครับบอกว่านะครับพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคฮัดสันเทเลอร์ได้กล่าวไว้ว่าคริสเตียนหลายคนเนี่ยประเมินอุปสรรคต่างๆนะครับที่เจอเข้ามาในชีวิตด้วยพละกำลังของตัวเขาเองและพวกเขาก็พยายามที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปด้วยกำลังของตัวเขาเองแต่หลายครั้งเขากลับล้มเหลวแต่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงสถิตอยู่กับคนที่อ่อนแอคนเหล่านั้นสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้เพราะพวกเขาพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจและการทรงสถิตของพระองค์วันนี้พระเจ้าอยู่กับเราที่นี่เป็นข่าวดีเอเมนไหมครับวันนี้พระเจ้าจะใช้คนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรอย่างเราให้ทำการยิ่งใหญ่ที่โลกจะได้รู้และเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันและนี่คือประการที่1เชื่อในการทรงสถิตของพระเจ้าและประการที่2นะครับเชื่อในพระนามที่มีสิทธิอำนาจเชื่อในพระนามที่มีสิทธิอำนาจพระเยซูทรงอัศจรรย์เอเมนไหมครับพระเยซูพระผู้ช่วยพระเยซูพระนามทรงฤทธิ์ที่มีอำนาจไม่จำกัดพระเยซูแพทย์ผู้ประเสริฐพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักพระนามของพระเยซูมีสิทธิ์ที่อำนาจมากในมาระโกบทที่16ข้อ17ถึง18มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่เขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคนะครับ
เปโตรไม่ได้ให้ความสนใจหรือมุ่งเน้นไปที่เรื่องการอัศจรรย์ต่างๆแต่สิ่งที่เปโตรทำในวันนี้แม้เปโตรจะทำการอัศจรรย์แต่การอัศจรรย์นั้นเปโตรต้องการทำเพื่อที่จะถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระเยซูคริสต์เมื่อคริสเตียนอธิษฐานเราต้องเชื่อในพระนามของพระองค์เวลาในคำอธิษฐานเรามักจะบอกว่าอะไรครับเราอธิษฐานทั้งสิ้นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากฤทธิเดชโดยพระนามของพระองค์ยอห์นบทที่14ข้อ13สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นพี่น้องเชื่อไหมครับสิ่งใดที่เราขอในนามของพระเยซูเราจะเห็นสิ่งนั้นเอเมนไหมครับฝูงชนมากมายหลายคนประหลาดใจและต้องการคำตอบกับเหตุการณ์เหล่านี้ว่าทำไมคนง่อยจึงลุกได้ทำไมคนง่อยจึงหายดีเปโตรได้พูดถึงคนเดียวที่สามารถทำให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะฤทธิ์อำนาจของเขาแต่นั่นคือคนที่เขาเคยปฏิเสธคนที่เขาตรึงไว้คนที่แบกรับความผิดบาปของเขาและคำสาปแช่งที่กังเขนนั้นแทนเรานั่นก็คือพระเยซูคริสต์การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนป้ายชี้ที่บอกว่าเพราะพระเยซูต่างหากสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองโดยปราศจากพระคริสต์เปโตรกล่าวว่าโดยพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรธจงเดินเถิดการกล่าวของเปโตรตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่เห็นด้วยสายตาฝ่ายกายภาพเขาวางมือคนเจ็บป่วยอาจจะไม่ได้เห็นมีการหายดีแต่สายตาในความเชื่อนั้นเขาพุ่งตรงไปแล้วและเห็นว่าคนง่อยนั้นลุกขึ้นเดินได้แล้วเขาไม่เพียงแต่จะปรารถนาที่จะแค่พูดออกไปเพื่อที่จะให้คนง่อยได้ลุกขึ้นเดินแต่สายตาฝ่ายวิญญาณของเขานั้นเขาเห็นแล้วว่าคนง่อยนี้จะลุกขึ้นเดินได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเขาจึงกล้าท้าทายคนง่อยคนนั้นว่าในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรธจงลุกขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตของเราที่เป็นเหมือนกับคนง่อยในตอนนี้เรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่หลายครั้งเราไม่สามารถหาทางออกได้วันนี้ไม่เพียงแต่เราจะมารับคำอธิษฐานเผื่อเท่านั้นเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าด้วยนะครับในการทำส่วนของเราอย่างเต็มที่คือเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราได้คนง่อยคนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าพอเปโตรบอกว่าจงลุกขึ้นเดินแล้วก็นั่งอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็เอาตัวเองลุกขึ้นเพื่อจะเดินได้วันนี้ถ้าท่านจะเห็นการอัศจรรย์ถ้าพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะทำพี่น้องต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการทำส่วนของเราเต็มที่ที่สุดปลายมือของเราคือฝีผัดของพระเจ้าช่องว่างที่กำลังของเราไปไม่ถึงนั่นคือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับพวกเรายอห์นบทที่11ข้อ40พระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเราเชื่อเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่เพียงแต่คนง่อยที่แสดงออกถึงความเชื่อด้วยการลุกขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นในกิจการบทที่3ข้อ7เปโตรก็จับมือของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังพี่น้องเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งในพระคัมภีร์เราเห็นครั้งนึงนับในมาระโกบทที่1ข้อ40ถึง41นะครับมีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และคุกเข่าลงทูลวิงวอนพระองค์ว่าเพียงแต่พระองค์พอพระทัยก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้พระเยซูทรงสงสารเขาจึงยื่นพระหัตถ์และแตะต้องคนนั้นตรัสกับเขาว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาดเถิดพระเยซูทรงแสดงออกกับคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนที่ในสมัยนั้นมีแต่คนรังเกียจเดียดฉันมีแต่คนปฏิเสธมีแต่คนไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่มีใครที่อยากจะสัมผัสแตะต้องแต่พระเยซูไม่ได้แสดงความรู้สึกรังเกียจเขาเลยพระเยซูกลับแสดงความรักความห่วงใยโดยเอาพระหัตถ์ของพระองค์ไปสัมผัสตัวเขาดังนั้นถ้าวันนี้เราจะวางมือใครหรือเราอธิษฐานเผื่อใครถ้าวันนี้พระเจ้าเร้าใจเราบางอย่างให้ทำพี่น้องไปโอบกอดเขาพี่น้องไปวางมือเผื่อเขาพี่น้องเดินไปหาเขาเราอาจจะไม่ได้เพียงแค่นั่งอธิษฐานอยู่กับที่เราแต่แสดงถึงความรักความห่วงใยและความปรารถนาที่อยากจะเห็นเขาหายโรคพี่น้องเดินไปหาเขาเลยนะครับในการตอบสนองสองอย่างนี้เราจะเห็นนะมีสองส่วนคือส่วนของผู้เชื่อกับส่วนของคนง่อยทั้งสองก็คือทำในส่วนตัวเองเต็มที่
คนง่อยก็ต้องทำในส่วนของตัวเองเต็มที่นะครับคนที่ไปฐานรักษาเผื่อก็ต้องทำส่วนของตัวเองเต็มที่นะครับและสิ่งที่เขาทำเหมือนกันนั่นก็คือความเชื่อให้เรามองไปที่พระคิดนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนาไม่ได้เป็นเรื่องของหลักคำสอนที่ดีเท่านั้นนะครับเปโตรอาจจะไม่ได้มีความรู้มากมายเพราะเขาเป็นแต่เพียงชาวประมงแต่สิ่งที่เขารู้อย่างแน่นอนคือเรื่องของพระเยซูคริสต์และการตรึงที่กางเขน1ยอห์นบทที่4ข้อ10ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราการที่คนง่อยคนนี้สามารถเดินได้ฝูงชนอาจจะคิดว่าเปโตรกับยอห์นนั่นแหละเป็นคนที่ทำให้เขาหายแต่เปโตรกลับให้ความเข้าใจที่กระจ่างชัดว่าไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจของเขาแต่เป็นฤทธิ์อำนาจโดยพระนามพระเยซูต่างหากเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันในวันนี้เราจึงต้องปรับความสนใจของเราให้ถูกเราจึงต้องปรับความสนใจของเราให้มองไปที่พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นแหล่งกำลังและพระองค์ทรงช่วยเวลาที่เราเผชิญปัญหาความลับของการอัศจรรย์คือการเชื่อในพระเยซูความเชื่อในพระเยซูจะปลดล็อกฤทธิเดชของพระเจ้าอาจารย์วีรชัยโกแวร์นะครับได้เคยพูดไว้บอกว่าบางครั้งคริสเตียนเราก็ดำเนินชีวิตอยู่กับวิลพาวเวอร์คือพลังแห่งความตั้งใจแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มีพลังในพระคัมภีร์ก็คือเฟธพาวเวอร์พลังแห่งความเชื่อเชื่อในฤทธิ์อำนาจที่ทำงานผ่านความเชื่อวันนี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าชีวิตของเราพระเจ้าจะทำงานผ่านความเชื่อของเราขอให้ความเชื่อในชีวิตของเราเต็มเปี่ยมขอให้วันนี้หัวใจของเราที่ขาดความเชื่อจะรับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ความเชื่อเกิดจากการได้ยินความจริงของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงโดยรอยบาดแผลเกี้ยนผมอยากจะจบคำเทศนาในวันนี้นับไว้ถึงคำพยานชีวิตของคนคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือเขาโตขึ้นมาในสมัยสงครามเกาหลีชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการเชื่อพระเจ้านะครับเขาเชื่อในพระตามครอบครัวของเขาหลังจากสงครามเกาหลีเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องพลิกผันจนเขาเนี่ยต้องอพยพไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้สภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาต้องทำงานทุกวันเพื่อจะแลกกับอาหารทำงานทั้งวันเพื่อจะแลกกับอาหารเพียงหนึ่งมือวันหนึ่งขณะที่เขารับจ้างสอนหนังสืออยู่ดีเขาก็มีความรู้สึกว่าหน้าอกของเขานั้นแน่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มันถูกดันขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานนะครับพี่น้องเลือดก็กระฉอกออกมาจากปากเขาเขาพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างคือเอามือของเขาเนี่ยไปอุดปากเพื่อจะไม่ให้เลือดไหลแต่เลือดก็ยังไหลอยู่และไม่เพียงแต่ออกมาจากปากของเขาไหลออกมาจากจมูกของเขาด้วยนะครับเขาเจ็บปวดทรมานมากและเขาก็หมดสติไปไม่มีใครที่อยู่ตรงนั้นเลยสนใจในความเจ็บปวดของเขาเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของสงครามที่การตายเป็นเรื่องธรรมดาเขาสลบไปและเมื่อเขาฟื้นขึ้นเขาหมดเรี่ยวหมดแรงเขาลากตัวเองกลับไปที่บ้านจนอาการของเขาหนักมากพ่อแม่เนี่ยได้พาเขาไปที่โรงพยาบาลและคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอเอาผลเอ็กซเรย์มาให้ดูบอกว่าหัวใจและปอดของเขาเนี่ยมันถูกทำลายลงไปเยอะมากและเขาจะมีอายุเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึงเดือนเขาพยายามใจฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เขาเชื่อเขากลัวความตายจนวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาหมดหวังเขาได้เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูพระผู้ช่วยจนเขาร้องขึ้นมาบอกว่าถ้าพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลมีจริงให้มารับวิญญาณของเขาไปเถิดเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะหายแต่เขาบอกว่าถ้าเขาตายไปวันนี้ขอให้พระวิญญาณมารับไปเถิดหลังจากนั้นไม่นานอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักมาเคาะประตูที่บ้านเขานะครับแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็มานมัสการมาอธิษฐานมาอ่านพระคัมภีร์เผื่อเขาแต่โดยความเชื่อที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขากลับด่าว่าผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไล่ผู้หญิงคนนั้นกลับไปทุกครั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาจนถึง5วันนะครับจนวันที่5เนี่ยนะครับเขาก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมเธอถึงยังมาทั้งที่ถูกต่อว่าถูกด่าว่าและถูกไล่ไปผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มร้องไห้แล้วก็บอกว่าพระเยซูเจ้าที่อยู่ในชีวิตของฉันบอกให้ฉันมาหาเธอแล้ววันนั้นเธอก็ได้มอบพระคัมภีร์ให้เขาไอ้ฐานเผื่อเขาเขาก็เลยได้เริ่มต้นจากการที่รับพระคัมภีร์มาเขาก็เริ่มต้นในการที่จะอ่านและพบข้อความในหนึ่งในพระคัมภีร์ที่แต่ต้องใจเขามากบอกว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาให้หายพัมพีข้อนี้แตะใจเขาอย่างมากเขาได้เริ่มต้นในการวางพัมพีลงเข้าอธิษฐานกับพระเจ้าตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเวลาประมาณ2:00จนเหนื่อยแล้วก็หลับไปในค่ำคืนนั้นเขาฝันว่าพระเยซูเนี่ยมาปรากฏต่อหน้าเขา
แล้วพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยมาจับที่ศีรษะของเขาตัวเขาเริ่มสั่นเทาแล้วก็เริ่มพูดภาษาที่เขาไม่รู้จักมาก่อนเขารู้สึกถึงพลังอำนาจบางอย่างที่ไหลผ่านตัวเขาพอเขาตื่นขึ้นมาได้จากคนที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงเขาวิ่งออกจากบ้านไปด้วยกำลังที่มาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งไปหาศิริพิบาลที่อยู่ข้างบ้านเขานะครับและพ่อกับแม่เขาก็พาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอพูดด้วยความประหลาดใจบอกว่าวัณโรคที่เคยเป็นหายไปแล้วปอดและหัวใจที่มีปัญหาที่เคยผิดปกติก็กลับมาปกติเหมือนเดิมเชื้อวัณโรคที่เคยจะฆ่าชีวิตของเขานั้นไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วโรคของเขาได้รับการรักษาหายดีและคำพยานชีวิตของชายคนนี้ก็คืออาจารย์เดวิดยองกีโชศิริพิบาลผู้ก่อตั้งคริสตจักรโยอิโดคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศเกาหลีพี่น้องจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคริสเตียนเกาหลีจึงมีชีวิตในการอธิษฐานและเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าอยู่เสมอน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้มาเพื่อทุกขภาพแต่มาเพื่อสวัสดิภาพวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดไม่ว่าเราจะเผชิญเหตุการณ์ใดผมอยากท้าทายพี่น้องที่มาในวันนี้เปิดใจเชื่อพระเยซูคริสต์ผมอยากท้าทายพี่น้องในวันนี้ได้รับประสบการณ์จากพระเจ้าด้วยกันและไม่เพียงแต่คำพยานที่เราอ่านมาจากหนังสือหรือคำบอกเล่าแต่วันนี้ผมมีคำพยานอีกหนึ่งคำพยานที่มีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางเราเป็นพี่น้องที่มานมัสการร่วมกับเราที่มีประสบการณ์ในการเยียวยารักษาและการแตะต้องจากพระเจ้าในการที่พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเขาให้เราได้มีโอกาสได้ไปฟังคำพยานชีวิตของคุณสรัญญาด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์เป้งมากนะคะก็แนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อสรัญญาสุดแสนสง่านะคะหรือว่าที่น้องๆในคริสตจักรเรียกว่าพี่เจี๊ยบนะคะและข้าพเจ้าก็ยังเป็นคุณแม่นะคะของลูกชายวัย11ขวบที่ชื่อน้องพอด้วยนะคะวันนี้อยากจะมีโอกาสมาแบ่งปันถึงประสบการณ์พิเศษนะคะที่ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเริ่มมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเนี่ยนับตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าได้เปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของข้าพเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทรงเข้ามาดูแลชีวิตของข้าพเจ้าในหลายๆด้านเลยพระองค์เป็นพระเจ้าที่น่ารักมากสำหรับข้าพเจ้านะคะเป็นพระเจ้าที่เข้ามาดูแลในทุกส่วนของชีวิตจริงๆแต่วันนี้อยากที่จะแบ่งปันใน2ด้านที่พระองค์เข้ามาเยียวยาชีวิตของข้าพเจ้าก็คือในด้านของจิตใจแล้วก็ในด้านของร่างกายเล่าให้ฟังในเรื่องของจิตใจก่อนนะคะก็คือก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคลมชักนะคะป่วยตั้งแต่อายุ18ปีแล้วนะคะตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะคะโรคนี้ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้าในหลายด้านจริงๆอย่างแรกก็คือถ้าเป็นเรื่องของการเรียนก็คือข้าพเจ้าต้องหยุดเรียนเป็น1ปีเต็มนะคะซึ่งขณะนั้นก็โอ้โหแบบมีผลกระทบต่อเรามากเนาะแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อในเรื่องของฝ่ายร่างกายด้วยเพราะว่าเวลาที่ข้าพเจ้าชักเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่รู้เรื่องเลยบางทีเดินอยู่ก็ชักเคยชักถึงกันแบบว่าอยู่นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่น้องนะมอเตอร์ไซค์ขับไปข้าพเจ้าหล่นเลยชักหล่นตกรถมอเตอร์ไซค์นะคะชักที่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือข้าพเจ้าชักในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังขับรถยนต์อยู่แล้วก็หมดสติไปก็รถยนต์ก็พุ่งไปชนนะคะเสาไฟฟ้าแล้วข้าพเจ้าก็แบบรถพังทั้งคันเลยพี่น้องต้องซื้อรถคันใหม่เลยอะค่ะในเหตุการณ์ครั้งนั้นพี่น้องมองหน้าข้าพเจ้านะคะเห็นอย่างนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรแต่คางข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าก็เย็บมาแล้วนะคะปากก็เย็บมาแล้วนะคะคิ้วเนี่ยก็เคยแตกนะคะแล้วก็เย็บมาแล้วด้วยหัวนี่ก็เย็บมาเป็นสิบเข็มแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้ผลส่งผลกระทบต่อร่างกายข้าพเจ้าค่อนข้างสูงมากแน่นอนที่สุดเมื่อมันมีผลต่อร่างกายใช่ไหมคะมันก็ต้องมีผลต่อเรื่องของหน้าที่การงานด้วยข้าพเจ้าเรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรแต่ว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทำงานนานมากเนื่องจากว่าที่บ้านมองว่ามันแบบเสี่ยงเกินไปที่จะข้าพเจ้าจะต้องเดินทางไปทำงานเขาก็ขอร้องนะคะให้ข้าพเจ้าหยุดทำงานเถอะลูกคนเดียวเขาเลี้ยงได้นะเขาก็บอกอย่างนี้แม้ความรู้สึกเราใช่ไหมพี่น้องเราจบมาแล้วก็อยากทำงานเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเราอย่างแน่นอนจิตใจของข้าพเจ้าในเวลานั้นทุกครั้งที่ข้าพเจ้าชักนะข้าพเจ้ารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยข้าพเจ้าจะรู้สึกแบบปวดหัวมากปวดหัวจนข้าพเจ้าจะต้องกินยาแก้ปวดทุกครั้งแล้วก็สภาพจิตใจของข้าพเจ้าก็จะรู้สึกย่ำแย่ข้าพเจ้าร้องไห้แทบทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเนี่ยชักแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยข้าพเจ้ารู้สึกว่าทำไมเหตุการณ์เหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นมันเป็นคำตัดพ้อของคนเวลาเจอปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วย
ทำให้ข้าพเจ้ากลายเป็นคนที่มีจิตใจที่ในเวลานั้นเป็นคนที่มีใจที่อ่อนแอมากรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าเราเองเนี่ยทำไมนะคะทำไมเราเองเนี่ยต้องมาเจอเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำๆซากๆเหนือสิ่งอื่นใดนะคะไม่เพียงแต่รู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าแต่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยในลึกๆของในจิตใจของเราแล้วมันยังมีอาการอย่างนึงที่ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวมากก็คือว่าเวลาที่ข้าพเจ้านั่งอยู่โดยไม่มีเหตุผลเนี่ยความรู้สึกหดหู่บางอย่างมันวิ่งเข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพยายามต่อสู้กับความกลัวพวกนี้นะความหดหู่พวกนี้เพราะข้าพเจ้าเชื่ออย่างนึงว่าถ้าข้าพเจ้าปล่อยให้ความรู้สึกพวกนี้เข้ามาครอบงำชีวิตข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าต้องพัฒนาสู่การเป็นโรคซึมเศร้าอย่างแน่นอนนั่นเป็นอะไรที่ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวมากขอบคุณพระเจ้าค่ะในวันนั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาที่คริสตจักรและข้าพเจ้าก็ได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจำได้ในวันนั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในทำงานในชีวิตของข้าพเจ้าผ่านฤทธิ์อำนาจของพระองค์ข้าพเจ้าสัมผัสการทรงสถิตของพระวิญญาณจิตใจของข้าพเจ้าในเวลานั้นเนี่ยข้าพเจ้าเอ่อล้นแล้วก็มีสันติสุขอย่างแปลกประหลาดมากเลยสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาครอบครองในจิตใจข้าพเจ้ามั่นใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพเจ้าพระเจ้ายกความกลัวออกจากจิตใจของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์จากคนที่มีจิตใจที่อ่อนแอพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเพราะข้าพเจ้ามั่นใจในความรักของพระเจ้าจากคนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าข้าพเจ้ามั่นใจในคุณค่าที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูรักข้าพเจ้าและพระองค์ตายเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างมากมายในความรักของพระองค์ชีวิตของข้าพเจ้าจึงถูกเปลี่ยนใหม่จากหัวใจภายในที่ถูกเปลี่ยนแปลงนั่นเองจากคนที่เคยคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเราก็รู้ว่าเรามีค่านะชีวิตของข้าพเจ้าจากคนที่พยายามเรียกร้องการยอมรับจากคนอื่นการที่คนอื่นจะมอบสิ่งต่างๆให้เราข้าพเจ้ากลายเป็นคนที่มีหัวใจที่ปรารถนาที่จะหยิบยื่นความรักให้กับผู้อื่นผ่านทางหัวใจที่สัมผัสความรักของพระเจ้าอันนี้คือประสบการณ์การเยียวยานะคะที่พระวิญญาณทำงานในหัวใจของข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดถึงพระวิญญาณข้าพเจ้าจะรู้สึกเอ่อล้นในหัวใจในทุกๆครั้งนะคะอยากจะเล่าอีกมุมนึงด้วยคือประสบการณ์ในเรื่องของการเยียวยารักษาในเรื่องของฝ่ายร่างกายพี่น้องคะโรคลมชักเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อการมีลูกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าแต่งงานมา7ปีอ่ะข้าพเจ้าไม่กล้ามีลูกเนื่องจากว่าข้าพเจ้าจะต้องกินยาแก้ชักทุกวันวันละ4เม็ดแล้วก็ยาตัวนี้มีผลต่อเด็กในครรภ์คุยกับสามีตอนที่เขามาขอแต่งงานบอกว่าคิดให้ดีนะจะแต่งงานกับข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้ายังต้องกินยาและข้าพเจ้ายังชักอยู่ข้าพเจ้าจะไม่มีทางมีลูกเป็นอันขาดแต่เขาก็บอกว่าเขายังยืนยันที่จะแต่งนะคะก็โอเคนะคะก็มาถึงจน7ปีอะค่ะที่ข้าพเจ้ามีความกลัวในจิตใจและข้าพเจ้ากลัวว่าโรคยาตัวนี้มันมีผลต่อลูก2ถ้าพระเจ้าตั้งครรภ์7ระหว่าง9เดือนที่ตั้งครรภ์เกิดข้าพเจ้าชักขึ้นมาใช่มั้ยคะมันต้องส่งผลต่อเด็กในครรภ์แน่นอนเพราะเวลาที่ข้าพเจ้าชักเนี่ยออกซิเจนจะไม่ไปหล่อเลี้ยงสมองของข้าพเจ้าและลูกของข้าพเจ้าก็อาจจะเกิดมาเป็นเด็กดาวซินโดรมร่างกายไม่ครบ32ประการคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้ากลัวและข้าพเจ้าก็ไม่อยากมีลูกแต่มีอยู่วันนึงข้าพเจ้าเนี่ยได้เข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าทํางานในจิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็บอกกับตัวเองว่าบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพเจ้าอยากมีลูกนะ7ปีแล้วที่แต่งงานคุณแม่ข้าพเจ้าก็ยังไม่มีหลานเลยข้าพเจ้าอยากให้คุณแม่ชื่นใจจังเลยแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าไปเหตุการณ์ในวันนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานในจิตใจของข้าพเจ้าอย่างอัศจรรย์มากพี่น้องพระองค์มาเติมเต็มความเชื่อที่เกินความเข้าใจก้าวข้ามผ่านความรู้สึกกลัวกับการมีลูกพระองค์ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าโลกที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่พระองค์รักษาโรคของข้าพเจ้าได้ก่อนหน้านี้เวลาอธิษฐานในเรื่องของโรคลมชักหรือขอการมีลูกเนี่ยพี่น้องอย่างพี่เล็กพี่หนึ่งจะมีประสบการณ์ตรงนี้กับข้าพเจ้าว่าจะอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าบ่อยมากว่าให้ข้าพเจ้ามีลูกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าพเจ้าเคยอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้ารักษาข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะสามารถมีลูกได้ในนามพระเยซูใช่ไหมคะแต่ในวันนั้นความเชื่อที่ก้าวผ่านความกลัวข้าพเจ้าเปลี่ยนท่าทีในการอธิษฐานอย่างอัศจรรย์เลยที่ข้าพเจ้าคุยกับพระเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รักษาโรคข้าพเจ้าหายแล้วข้าพระองค์เชื่อว่าข้าพระองค์มีลูกแล้วนะคะมีลูกได้โดยพระองค์นะคะข้าพระองค์ประกาศความเชื่อกับพระองค์ในช่วงเวลานั้นข้าพระองค์พูดไปวนเวียนวนไปหลายรอบข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพเจ้าพูดไปน้ำตาข้าพเจ้าก็ไหลลงมา
ันเป็นภาพที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้เลยว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพระองค์และขอบคุณพระเจ้าจริงๆพี่น้องพระเจ้ารับรองผ่านความเชื่อของข้าพระองค์อย่างที่อาจารย์เป้งเทศนาเมื่อกี้ถ้าเราเชื่อเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าทำการอัศจรรย์ก็คือนับตั้งจากวันนั้นที่ข้าพเจ้าประกาศความเชื่อเหนือความกลัวในจิตใจของข้าพเจ้า7ปีเต็มที่พระเจ้าไม่ให้ข้าพเจ้าชักโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกชายได้นะคะก็คือน้องพอที่ข้าพเจ้าพูดถึงนั่นเองขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับประสบการณ์แห่งความรักที่พระเจ้าทรงโปรดมีในชีวิตของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกชายที่พระเจ้ามอบให้ด้วยนะคะข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องนะคะว่าพี่น้องทุกคนสามารถมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณอย่างที่ข้าพเจ้ามีได้ขอเพียงแค่ท่านเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอท่านแค่ท่านเชื่อในฤทธิ์อำนาจในนามขององค์พระเยซูขอเพียงแค่ท่านเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในชีวิตของท่านท่านก็สามารถมีประสบการณ์เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้ามีได้พระเจ้าของเราสัตย์ซื่อค่ะถ้าเรามีความเชื่อพระเจ้าจะรับรองผ่านความเชื่อของเราอย่างแน่นอนหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับพระเยซูนะคะขอเพียงแค่ท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ท่านก็สามารถมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้ามีขอบคุณพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องพร้อมหรือยังครับที่เราจะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าวันนี้มีใครที่พร้อมที่อยากจะรับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวบ้างขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ